วิวัฒนาการของการละครไทยในช่วงรัชกาลที่5ถึง9รัชกาลที่5บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกทำให้ศิลปะการแสดงละครได้มีวิวัฒนาการมากขึ้นนอกจากนี้ยังกำเนิดละครดึกดำบรรพ์และละครพันทางอีกด้วยรัชกาลที่6เป็นสมัยที่โขนละครดนตรีปี่พาทย์เจริญถึงขีดสุดพระองค์ทรงเป็นราชาแห่งศิลปินทั้งยังทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่ศิลปินโขนที่มีฝีมือให้เป็นขุนนางเช่นพระยานัตกานุรักษ์พระยาพรหมมหาภิบาลรัชกาลที่7ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการกระทรวงวังครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2478โขนกรมมหรสพกระทรวงวังก็กลายเป็นโขนกรมศิลปากรมาตั้งแต่ครั้งนั้นในสมัยนี้มีละครแนวใหม่เกิดขึ้นเรียกว่าละครเพลงหรือละครจันทโรพาสรัชกาลที่8การแสดงนาฏศิลป์โขนละครอยู่ในการกำกับดูแลของกรมศิลปากรหลวงวิจิตรวาทการได้ฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงการแสดงโขนละครในรูปแบบใหม่โดยจัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์ดุริยางค์ศาสตร์ขึ้นเพื่อให้ศึกษาทั้งด้านศิลปะและสามัญสมัยนี้ได้เกิดละครรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าละครหลวงวิจิตรวาทการบางเรื่องเป็นละครพูดรัชกาลที่9พระองค์โปรดเกล้าให้บันทึกภาพยนตร์4ส่วนพระองค์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิรามท่ารำเพลงหน้าพาทย์ของพระนางยักษ์ลิงจัดพิธีไหว้ครูยังมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงของชาติผ่านการเรียนการสอนมีสถาบันเปิดสอนวิชาการละครมากขึ้นมีรูปแบบในการแสดงละครไทยที่หลากหลาย